สบายดีมื้อนี้สิพามาทอดกุ้งพันแผ่นแรกโลกินแซ่บๆเลยกินกับน้ำแจ่วเนาะทอดมาใหม่ๆยังกรอบๆอยู่เลยคุยกับน้ำแจ่วเครื่องจำเป็นที่ต้องใส่ก็มีแผ่นห่อแล้วก็ไข่1หน่วยแผ่นห่อแอกโรธรรมดาสำหรับเครื่องปรุงสิใส่อยู่4อย่างใส่ chicken flavors หรือว่าขนอเนาะแล้วก็ seasoning สำหรับซีฟู้ดอันนี้หัวผักบัวแห้งพริกไผ่เริ่มปรุงเลยใส่ seasoning สำหรับซีฟู้ดใส่ประมาณเครื่องบ้วนกาแฟแล้วก็ chicken favorite ใส่ประมาณเครื่องบ้วนกาแฟคือกันสิบ่ได้ปรุงหลายเพราะว่ากุ้งมันก็มีความเค็มความนัวของมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ black pepper สิใส่อยู่ประมาณเครื่องบ้วนกาแฟคือกันพริกไผ่เนาะอันนี้แม่นหัวผักบัวแห้งก็สิใส่อยู่ประมาณเครื่องกำมือเพื่อความหอมแล้วก็คนเลยเข้ากันได้ละเอาแผ่นแอกโลนี้วางลงแล้วก็เอาตัวกุ้งใส่จ้องห่างมันไว้น้อยนึงแล้วก็เอาไข่ทาทางนี้พับลงมาครึ่งหนึ่งไข่ทาอีกเพื่อว่าให้มันติดเนาะแล้วก็พันเลยพับตัวนี้เข้าแล้วก็พันเลยติดไข่เข้าไปก็สิได้เป็นแบบนี้แล้วก็ไปทอดค้างหม้อน้ำมันขึ้นแล้วก็ทอดเลยเนาะสำหรับนี่หาก็ทอดแล้วมาใหม่ๆอย่างกรอบๆคุยกับแจ่วแจ่วมี2ชนิด